สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Black Sheep SC ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไกน่า RV ผมกับการอัปเดตใหม่เป็นการอัปเดตแบบครั้งใหญ่เนาะก็โทรศัพท์ผมก็ไปแล้วเหมือนกันไปเยอะเหมือนกันนะก็ตอนนี้เราอยู่ตรงไอ้หน้าเราเอ็นเนาะก็เราเอ็นแบบโอ้สวยมากอะไอ้นี่มันคือเทพองค์ไหนก็ไม่รู้เป็นเทพในเกมองค์ไหนไม่รู้โอเคไปดูกันว่าในเกมจะเป็นไงโอเคผมตอนนี้เราอยู่ในหน้าวันเลอร์พาร์ทครับผมอ่ะจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราออกไปดูในหน้าล็อบบี้กันว่าจะเป็นยังไงโอเคมาดูในวันเลอร์พาร์ทก่อนก็ในวันเลอร์พาร์ทของซีซั่นที่8เนี่ยที่เขาให้ซื้อล่วงหน้าได้เนาะไปดูนะดูก่อนไปกัมพีก็เท่ากันครับผมซื้อล่วงหน้าซื้อตอนนี้ไอตัว549คูปองก็จะประมาณนี้ลดจาก 1,000 เท่าไหร่เนี่ย 1,890 คูปองครับผมเดี๋ยวค่อยเปิดกันทีหลังผมอาจจะเปิด299ผมต้องการแค่ไอฮีโร่ใหม่เพราะว่าไอสกินของเอลซูมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะที่แล้วผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคในระดับนึงอะแต่คือผมไม่ค่อยได้เล่นไงเลยไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็ของที่เขาแจกฮีโร่เนี่ยผมมีหมดแล้วโอเคไปดูที่สำคัญที่เราจะได้ครับผมอ่ะนี่เวล1ครับผมเราจะได้เป็นสกินของตัวซิปชื่อตะกี้เนี่ยจะแอนชิคเก้นครับผมไก่ยักษ์คือมันตลกมากตัวนี้มันน่ารักมากเลยโอเคก็จะเป็นเวล3ลูกแก้วเนาะเวล4จะเป็นคัมภีร์ครับผมเวล5จะเป็นรูปโปรไฟล์ครับจะแอนชิคเก้นไม่ขึ้นใช่ไหมส่วนเวล6ผมจะเป็นชิ้นส่วนรูนก็คือไอรูนที่เราได้มาครับผมปกติคือเราจะขายได้ใช่ไหมคราวนี้พอมาซีซั่นนี้ที่เขาอัปเดตใหม่เนี่ยมันขายไม่ได้แล้วมันสามารถแต่มันเอาไปเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนเพื่อไปหลอมรวมเป็นรูนชิ้นใหม่1ชิ้นแต่ผมไม่รู้ว่าต้องใช้กี่อย่างเดี๋ยวค่อยไปลองทำดูครับผมก็จะประมาณนี้เวฟ10ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์เป็นเอฟเฟควิ่งครับผมมีกุ๊กกูเวฟ15จะเป็นเจ้าฮีโร่ซิปครับผมประมาณนี้เนาะ20เป็นรูปโปรไฟล์เดวิสโตนครับผมตัวไหนวะโอเคประมาณนี้นายยิปเกนจะเป็นส่วนรูนแล้วก็เวล30ก็คงจะเป็นของรางวัลจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เวล30อะไรเนี่ยเลือกสกิน1ตัวครับผมจาก4เนาะเป็น Shadow Strike แล้วก็สวาดแล้วก็ลูเนียบันนี่แล้วก็ Nightmare ครับผมเป็นสกิน4ตัวให้เราเลือกเอาตักตัวแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมีสกินอยู่แล้วอะหรือว่าเราไม่เอาเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้เรานอกจากนี้ไหมเพราะปกติมันต้องเขียนว่ามีลูกแก้วมีหินเล่นขั้นนาคออะไรเงี้ยนะแต่อันนี้ไม่ได้เขียนไว้แล้วก็เวล40จะเป็นท่าเต้นครับผมของเรียวมากครับผมเวล45ก็จะเป็นสกินครับผมเป็นสกินของมาลอดแล้วก็แอดชิดแล้วก็ซูก้าแล้วก็แกร็กครับผมตอนนี้ผมมี2สกินละขายแค่ของแก๊กับไออะไรนะมาลอดเมื่องานเมื่อกี้ลืมชื่อแล้วส่วนเลข46จะเป็นรูปโปรไฟล์ของผมเดนจูรัสเป็นฮีโร่ตัวไหนวะเดี๋ยวนะมันต้องเป็นสกินของฮีโร่ใหม่แน่เลยผมเลข50จะเป็นท่าเต้นของเตียวเซียนนะเลข55จะเป็นเอฟเฟคลาฟกุ๊กกูโอเคเลข60ของผมจะเป็นฮีโร่ครับผมเอลสุเซเฟล่าเอ้ยเซเฟน่าเอ้ยชื่อเร็ววะเออช่างมันเถอะแล้วก็เป็นฮีโร่เรียวมาครับผมแล้วก็เป็นเจ้าตัวฟอร์เรนติโน่ก็สำหรับเวลาพาซีซั่นเนี้ยสำหรับคนที่เหมือนคนเพิ่งเข้าเล่นใหม่เนาะสำหรับใครยังไม่มีฮีโร่คือเข้ามาเนี้ยได้ทั้งเอลสุที่เป็นฮีโร่แล้วก็ได้ทั้งสกินแหละแล้วก็ได้ซีฟด้วยฮีโร่2ตัวกินอีก2ก็คุ้มแล้วอ่ะคือเติม200ยังไงก็คุ้มเติม200ถ้าเกิดเราเติมแค่299ใช่ไหมก็เข้าพวงมันจะได้ถึงเวล70เลยแต่ว่าวงล้ออาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้นิดหน่อยประมาณนี้เนาะโอเคจะประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจครับผมเวล70ก็จะเป็นสกินของเอลสูครับผมฮอปปิดเบน
ออฟเบนครับผมนะเดี๋ยวดูในกรงล้อจะมีอะไรในกรงล้อจะมีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อของรางวัลอ๋อนี่ครับผมเป็นการเลือกสกินหนึ่งตัวจากสามตัวครับผมเป็นสกินเลเซอร์ของไอริสกินคอปอะไรเนี่ยคอปปี้เบิร์ดใช่ไหมของกาลีครับผมแล้วก็ฟูลออฟของเจ้าตัวชื่ออะไรนะซานิสครับผมประมาณนี้นะสามตัวนี้ที่น่าสนใจก็จะเป็นสามตัวนี้จะเป็นสกินครับผมสมาร์ทกีก็จะประมาณนี้ใช้เหรียญในครบ 6,500 เหรียญรู้จะไปซื้ออะไรวะเนี่ยฮีโร่ก็มีมาแล้วนี่จะเป็นสกินใหม่ของลินดีครับผมบอจันดับซีซั่นที่11เริ่มแล้วเล่นถึงแรงโกรับสกินพิเศษอ่ะถึงแรงโกปุ๊บได้สกินของลินดีครับผมก็สกินนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนสกิลอะไรใหม่ไม่เปลี่ยนเอฟฟงเอฟเฟกต์ใหม่แต่ว่าเป็นโมเดลใหม่นะสวยสวยดีสวยมากเดี๋ยวค่อยชวนเพื่อนใจเย็นเราก็จะมีกิจกรรมวันนี้เนาะของรางวัลพรายผนึกเวทนะโอเคก็จะมารับชิ้นส่วนหล่นครับผมมาผมมีสามอันแรกได้9กล่องโอเคอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสักพักน่าจะมีสกินเข้าของ Violet ตัวนี้อาจจะแพงเพราะเป็นสกินแบบแนวออกแนวอนิเมะอันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายครับผมที่เรารับไว้เนาะประมาณนี้ไอเทมเกณฑ์หิมะนี่ได้มาจากไหนเดี๋ยวผมเข้าไปหาซื้อดูอีกทีสิโอ้เยอะเนี่ยอันนี้มาเล่นเวลเล็กกันเถอะจำนวนกันเข้าเล่นเวเลตหมดจับคู่มาประมาณนี้นะกิจกรรมเช็คชื่อไลท์เทมหลังอัปเดตอันนี้คือที่เราเก็บไว้ตอนที่เขาให้ก่อนอัปเดตแล้วก็มาแลกกันครับประมาณนี้นะในก้อนหน้าล็อบบี้ก็จะเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างมันจะถูกจัดไปพี่ที่ใหม่แล้วก็ตรงนี้ครับผมตรงขวามือล่างสุดเนี่ยตรงนี้จะตอนแรกเป็นอลิสใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเป็นรู้สึกว่าจะเป็นลิเลียน่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูแมปใหม่กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแน่ๆเพราะใช้เอาวิวพาวเวอร์รับสิทธิพิเศษมากมายโอเคเดี๋ยวไปดูแมปกันดีกว่าโอเคตอนนี้อยู่ในเกมที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมมาดูแมปกันนี่จะวิ่งสำรวจแมปกันไปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะเออมันดูสมจริงขึ้นว่ะไม่รู้ว่าตอนเล่นจริงๆแล้วแบบจะแหลกขนาดไหน It's all skill ขอเสียงนิดนึงI always find my mark. Come on. Freeze! What is this? Oh, you know this. Okay, let's go. It's really good. Now, oh, Golem changed.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  Acquiring target.โอเคฟอร์มเพิ่มไปเหมือนเดิมครับผมจะลองกลับไปดูที่บอกแล้วสิว่าเป็นไง Let me take the shot สวยงามครับIt's all skill. ก็จะประมาณนี้นะกับแมวใหม่โอเคไป
อรี่สวยมากเลยก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็เปลี่ยนแปลงรูปร่างแต่ว่าผมว่ามันที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยพวกหน้าลบงล็อบบี้อ่ะมาทำคล้ายๆกับซีซั่นแรกๆซีซั่นที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยคล้ายๆสีเสืออะไรคล้ายๆกันเนาะเนี่ยเข้าไปร้านคงร้านค้าจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรูนดีกว่ารูนไอเนี่ยเหมือนเขาให้รูนมาฟรีนะกราฟิกนี่เห็นไหม10 ชิ้นเต็มเลยเออมันขอให้มาฟรีให้เรามาเอามาเขาเรียกว่าอะไรแยกชิ้นส่วนก็ประมาณนี้เห็นไหมรูนกระเป๋ารูนครับผมนี่คือรูนที่เรามีเอามาย่อยสลายถ้าเกิดย่อยสลายนี่รูนเล่มหนึ่งเรามีอยู่116อันได้580ชิ้นส่วนโอเคมันสลายไปหมดแล้วดูนะในครั้งเราก็จะหมดแล้วแหละทำไมยังอยู่เดี๋ยวนะลองไปดูใหม่นะตอนนี้ผมมีอยู่1580ก็เลยย่อยสลายไปแล้วอัพขึ้นอ๋อมันเอาไว้ให้อัพได้เราจะเอาตัวนั้นมาเพื่ออัพตอนนี้ทองมีประโยชน์ละทองไว้อัพรูนโอเคใครที่เก็บทองไว้ไม่ได้ใช้ก็มาอัพเป็นรูนได้ครับผมแต่ว่านะ1358ก็คือเราต้องมีรูนแบบเยอะๆที่เราได้มา เออผมว่าเก็บทองซื้อมันน่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่าวะ2,000ทองก็ห่างกันอยู่700กว่า700 600กว่าแต่มันก็ต้องเก็บรูนเพื่อมาช่วยซื้อคือตอนนี้ผมไม่ต้องการแล้วรุ่นอ่ะนี่ประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะก็คลิปนี้อาจจะแบบพูดแบบจาแบบไม่รู้ใครจะรู้เรื่องอะไรเพราะว่าไม่ค่อยรู้อะไรบ้างแต่จะมาแชร์ให้ดูว่ามันเป็นประมาณนี้อันนี้กล้องอะไรเนี่ยนี่กองที่ส่วนหลุนกดใช้ไปสิที่ได้มาเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ชิ้นแล้ว4,500ครับผมสามารถเอาไปแลกหลุนได้อย่างนี้โอ้ไม่ต้องใช้ทองเลยอะเออว่ะอันนี้ไม่ต้องใช้ทองก็ได้แต่ว่าเราคือรูเราต้องเยอะประมาณนี้นะก็สำหรับซีไอวันเลอร์พาร์ซีซั่นเนี้ยก็มีความคุ้มอยู่สำหรับคนที่เล่นใหม่แต่ถ้าว่าสำหรับคนที่แบบฮีโร่จะครบแล้วหรือฮีโร่แม่งเต็มไปหมดแล้วเนี่ยยังผมเป็นฮีโร่มีทุกตัวแหละขายตัวเนี้ยตัวซิฟตัวใหม่เนี่ยก็สำหรับผมก็ผมว่านะถ้าเกิดจะซื้อนะถ้าคนที่ไม่ค่อยรีบนะ299ปองแล้วก็ทำภารกิจไปยังไงก็ได้เวท70ถ้าใครอยากทำภารกิจยังไงก็ได้เวท70แน่นอนคือไอในวงล้อมไม่ต้องสนใจมันเลยเออช่างมันเถอะเอาแค่ข้างนอกให้หมดแค่นั้นพอโอเคผมแต่ก็วันนี้อาจจะพูดมั่วๆหน่อยก็ขออภัยก็สำหรับวันนี้ผมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมส่วนคลิปต่อวันนั้นจะเป็นอะไรก็กดติดตามตอนต่อไปก็วันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่ก็จะมาเล่นให้ดูใหม่นะว่าแบบใหม่ถ้าเกิดเจอคนเยอะๆมันจะแหลกไหมบอกของผมเนี่ยตอนนี้ก็สับใช้รุ่นiPhone 6s นะจะดูว่า i6s เนี่ยมันจะทนไม่ได้สักกี่น้ำสำหรับการอัปเดตครั้งนี้เพราะบางทีเข้ามันยังช้าเลยกดเข้าดูฮีโร่เนี่ย
โอเคผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับเจ้าแม่